เป็นเนื้อหาบางส่วนในคอร์สเรียนที่ผมทําการตัดมาพรีวิวให้ดูนะสำหรับคนที่บาาอกว่าอยากลงเรียนแต่จะทุนยังไม่พร้อมหรือกาลังตัดสินใจอยู่นะครับเนาะก็คลิปนี้คิดซะว่าเป็นการพรีวิวเบื้องต้นให้ดูว่าเนื้อหาที่ผมมีให้ในคอร์สเรียนเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะครับถ้าเกิดฟังแล้วชอบฟังแล้วรู้สึกว่าอยากเรียนก็เรียนได้ลงในคอร์สเรียนได้แต่เกิดว่ารู้สึกว่ายังไม่ถูกจะเดือเท่าไหร่ก็คิดซะว่านี่คือเป็นความรู้ฟรีที่เอามาให้แล้วกันนะครับนาะในคลิป3าชั่วโมงก็มีง้กนะก็ดูใหอย่า เพื่อเป็เกนการไม่เสียเวลานะครับเรามาเข้าเนื้อหากันเลยคลิปนี้นะครับได้รับการสนับสนุนโดย Broker XM นะครับ Broker Forex อันดับหนึ่งทั้งในไทยและต่างประเทศทาง XM เนี่ยเขามีโปรโมชั่นใหม่สำหรับรเทรดเดอร์ใหม่ทุกคนเนาะก็คือเพียงแค่เรานะครับสมัครเปิดบัญชีเทรดกับ XM นะครับก็สามารถรับ30ดอลลาร์ไปเริ่มต้นเทรดได้เลยฟรีๆน,นั่นเองนะครับและที่สำคัญนะครับถ้าเราทำกำไรได้เนาะกำไรตรงเนี้ยสามารถถอนออกมาได้ด้วยน,นั่นเอง XM เนี่ยยังมีทีมงานซัพพอร์ตสำหรับคนไทยโดยเฉพาะนะครับจััััััััันน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 นทรร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 ์์ถถึงงงศุกกช่่่ววววโมมตอออเเเเเเลยยะะะะคคคคคคบบบบ้นะ้าาาาใใสจขป็ดี ลิงก์สมัครอยู่ใต้คลิปนี้สามารถสมัครเข้ามาได้เลยน,นั่นเองนะครับเนี่าจะเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายเราไว้เจอกันก็ได้นะครับเพราะคุณเนี่ยไม่ยอมกดติดตามช่องของผมนั่นเองช่องของผมเนี่ยผมบอกก่อนเลยว่าเป็นช่องการสอนเทรด forex ที่ดีที่สุดแล้วและเข้าใจได้ง่ายที่สุดแล้วนั่นเองการันตีจากเส้นนักเรียน1 0 0 0ันกว่าคนและที่สำคัญก็คือเนื้อหาหลักทั้งหมดเนี่ยในช่องนี้จะเป็นการเทรด forex แบบเปล่าๆมีการไลฟ์สดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา5โมงถึง3ทุ่มนะครับเข้าเทรดกันแบบสดๆเลยวิเคราะห ขออนุญาตไม่กลับสวยงามครับผม15บหปีนอกเหนือจากนั้นเนี่ยผมยังมีวิเคราะห์เทรดที่เข้าทั้งเทรดที่แพ้และชนะให้รับชมด้วยนนเองนะผมก็ถ้าใครที่อยากประสบความเร็จในการเทรดนะผมก็กดติดตามไว้เถอะนะครับเพราะมันไม่เสียงเงินนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพจ mj o boy ด้วยนนเองเพราะว่าเพจนี้นะครับจะเป็นเพจท,ท,ที่มาคอยแชร์บทความการเทรดเกี่ยวกับ forex ต่างๆนานานเนเองลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปนี้สามารถกดติดตามเข้ามาได้เลยนะครับคอนเซป์นี้เป็นคอนเซปที่แต่รุ่นผมใช้เวลาเหล่าประมาณเกือบ20นาทีได้อยู่นะคอนเซปนี้ถ ไอคิวพุ่งกระฉุดนะฮะเพราะถ้าแบบนี้มีปัญหาแล้วเนาะทาวเฟรมสี่ชั่วโมงหนึ่งแท่งนะครับขยี้ออกมาเป็นทาวเฟรมหนึ่งชั่วโมงสี่แท่งถูกไหมแท่งละหนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงนะครับพอดูสี่ชั่วโมงให้เราพอจะเดาได้ว่าอ๋อแท่งต่อไปมันควรจะลงต่อสิเพราะว่าอะไรครับเพราะมันเป็นแท่งที่สวยงามน่าจะลงต่อได้แต่ยังเซลล์ไม่ได้ต้องมาดูทาวเฟรมเล็กก่อนพอมาดูหนึ่งชั่วโมงนะครับก็เห็นว่าอืมราคาเนี่ย โครงสร้างมันมาแล้วนะแท่งนี้นะครับปิดต่ํากว่าแนวรับและเป็นคอนเซปต์ในเรื่องของแท่งเกืนกินนะครับหรือแท่ง engulfing candle น่าจะเคยได้ยินผ่านหูมาบ้างนะครับ engulfing candle จริงๆ engulf มันแปลว่าเกินกินนะครับพอ engulfing candle ก็คือแท่งเทียนแท่งเกืนกินถามว่าเกืนกินยังไงครับโปรเตีวเนี่ยเวลาราคาเนี่ยถ้ามันวิ่งขึ้นอย่างนี้ถูกไหม มันคือการบอกว่าแรงซื้อก็ปกติถูกครับแต่บางทีจะเห็นอย่างนี้ครับมันจะมีแท่งพิสดารแท่งหนึ่งมาแบบนี้เนี่ยแหละคือแท่งเกีกยวๆมันคือการบอกว่านะตอนนี้แรงขายเยอะมากถ้าไม่ถึงเยอะครับสังเกตดูมันมีการวิ่งไปปิดเนื้อเทียนของ2แท่งก่อนหน้าเห็นไหมเจ้าตัวเนื้อเทียนแท่งนี้ขเขมือบหรือกินตัวเนื้อเทียน2แท่งก่อนหน้าหมดเลยเพราะนั้นตอนนี้หมายความว่าอะไรครับแรงขายเข้ามาเล่นแล้ว เล่นเยอะมากเยอะเสียจนมันเกินกิน2แท่งที่เป็นแรงซื้อตรงนี้หมดเลยบ่งบอกว่าราคาต้องการจะลงต่อแบบนี้ได้นะครับนี่คือคอนเซปต์ engulfing candle เข้าใจพิมพ์3ไม่เข้าใจพิมพ์4ครับในทางกับกันถ้าเป็นฝั่งขาลงมาก่อนแบบนี้นะครับแล้วเจอแท่งแบบนี้เนี่ยคือแท่งเกินกินบ่งบอกว่าราคาต้องการที่จะไปไหนครับ ไปนอนบ้าเหรอราคาต้องการที่จะวิ่งขึ้นต่อเพราะอะไรครับเพราะว่าแรงซื้อมันเยอะมากนะครับเยอะมากๆมากมากจนจนมันเกืนกินแท่งก่อนๆหน้าหมดเลยนะครับนั่นคือแท่ง engulfing candle นะเพราะตรงน,นี้ผมถามว่าเอ้ยนี่ไง r e a k o u t แท่งนี้เกืนกินคุณพี่คิดว่ามันจะขึ้นหรือมันจะลงจากจุดเนี้ยราคาจะขึ้นหรือจะลงหงขึ้นสงลง อย่างที่ผมบอกว่าการจะเข้าเทรดได้เทรดหนึ่งมันควรมีอย่างน้อย2องคอนเฟิร์มสามคอนเฟิร์มถูกไหมคอนเฟิร์มแรกมีอะไรมาจาก4ชั่วโมงก่อนเฮ้ย <Hey, S 1> เป็นแท่งใหญ่เฮ้ย <Hey, S 1> แรงขายเยอะน่าจะลงคอนเฟิร์มที่2มาดูทางเฟรมเล็กเฮ้ยหชั่วโมงโครงสร้างราคามันสวยเว้ยปิดต่ากว่าแนวรับคอนเฟิร์มที่3แท่งนี้นะครับเป็นแท่งที่เป็นแท่งกืนกิน n g u l f i n g c a n d l e เกินกินสองแท่งก่อนหน้าแรงขายเยอะคอนเฟิร์มที่4แท่งนี้เปิดมาไม่ไปไสข้างบนหมอกว่าแรงขายเยอะ น่าจะต้องลงแล้วถามว่ามันคอนเฟิร์มเยอะขนาดนี้ว่าการาฟจะลงแล้วมันจะลงไหมมันก็มีโอกาสที่จะลงเหมือนกันนะครับเพราะนั้นเราทําอะไรครับทําการเข้าเซล SL ตรงนี้นะครับถ้าผมเซลจุดนี้ SL จุดนี้นะครับคําถามคือถ้ามาดู4ชั่วโมงมันคือการเซลจุดนี้ถูกไหมอ่ะถูกต้องแล้ว SL อยู่ไหนระหว่างอยู่ตรงนี้กับอยู่ตรงนี้ SL หนึ่หรือ SL สองครับ มันคือหน,นะครับถ้าเซลสองมันคือตรงนี้ถูกปะเนี่ยมันคือไส้นี้อย่าโดนหลอกนะนะครับลงไหมยังไงก็ลงยังไงก็ต้องลงนะครับลงอยู่แล้วเท็ดนี้พอจะเข้าใจไหมครับเห็นไหมสวยงามเลยน,นี่คือกราฟจริงๆนะถ้าเข้าใจพิมพ์9ครับไม่เข้าใจพิมเจ็ดเซตอัพง่ายๆถามว่าทําไมในกราฟจริงมันไม่ง่ายขนาดนี้โหคุณพี่ กว่าผมจะหาเซตอัพนี้เจอนะผมเลื่อนประมาณ5นาทีนะครับเลื่อนกราฟหาต้องเข้าใจว่าในชีวิตจริงมันไม่ได้ง่ายขนาดนี้นะแต่นี่คือประการศึกษาว่าอ๋เอเฮ้ยมันวิเคราะห์อย่างนี้ได้นะครับเนาะตัวอย่างถัดไปตรงนี้เป็นอะไรครับเราดูแค่สีชั่วโมงคิดว่ามันจะลงต่อไหมก็มีโอกาสลงต่อมันก็เป็นแท่งสวยๆแท่งใหญ่ๆนะครับในทางกับกันถ้าเกิดเราเจอแท่งสชั่วโมงแบบนี้ ผมถามใหม่คุณพี่คิดว่าแท่งถัดไปมันจะลงไหมลงพิมพหนึ่งไม่ลงพิมพสองถ้าเจอแท่งสี่ชั่วโมงอย่างเงี้ยถูกไหมตามความสมเหตุสมผลเบื้องต้นนะครับมันก็ดูแปลกๆมันก็เป็นแท่งเล็กๆมันอาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้มั้งหรือมันอาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้มั้งถูกไหมก็ตามที่เราเคยเห็นกันนะครับแต่พอเป็นอย่างเงี้ยเฮ้ยเราจะรู้สึกได้ทันทีว่า อ๋อเอ้ยมันมีโอกาสลงนะนะครับทีนี้พอเรามาดูไทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงแล้วก็เห็นว่าโครงสร้างมันก็มาเว้ยสามแท่งมหาบุรยด้วย1 2ึสแท่งนี้ปิดต่ำกว่าแนวรับโครงสร้างทุกอย่างเหมาะสมหมดไทม์เฟรมสี่ชั่วโมงคอนเฟิร์มแรกเฮ้ยแรงขายก็ปกติดีแท่งเฮลตี้แท่งแบบเนี้ยเราเรียกว่าแท่งสุขภาพดีนะครับคือเนื้อเทียนก็โอเคไส้เทียนก็โอเคเนาะเป็นแท่งสุขภาพดีซึ่งบ่งบอกว่าราคาเนี่ยต้องจะไปต่อหรืออะไรอย่างนี้ ครับคนฟ์มที่2คือราคาก็เป็นโครงสร้างเทนขาลงของ1ชั่วโมงคอนฟ์มที่3คือราคาบ่งบอก,กต้องการจะไปต่อแพทเทิร์นสแท่งมหาประเลยเพียงพอไหมพอเข้าเซลล์เลยนะครับเราเซล์จุดนี้ก็คือจุดนี้ SL อยู่ไหนครับอยู่นี้ก็คือประมาณกลางๆของแท่ง4ชั่วโมงนะครับที TP อยู่ไหนก็ประมาณนี้ก็ประมาณนี้ราคาลงได้ไหมได้นะครับที่เรามาฝึก วิเคราะห์กันดีกว่าเอาตรงนี้ก่อนเขดนี้เข้าใจไหมครับเข้าใจพิมสามไม่เข้าใจพิมสี่เดี๋ยวจะมาฝึกวิเคราะห์กันว่าอะไรเป็นอะไรบ้างนะครับทีนี้ผมจะจิ้มทีละจุดนะแล้วผมจะถามนะครับเพื่อให้เห็นภาพมากขึ้นว่าจุดไหนเป็นจุดไหนนะครับอ,อันนี้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 นะครับจุดแรกเลยเดี๋ยวนะ 1>, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24อ่าโหผมยังตาลายแทนเลยวะ่ะทำอะไรไปวะเนี่ยอันนี้คือเลขไหนครับเอาละ จังหวะนี้ไม่ใช่ตอบไม่ถูกนะตาลายผมเล็กตาลายเลยนะฮะเลขหนึ่งครับถูกต้องครับข้างล่างนี่ล่ะนี่อันนี้นิดนี่อันนี้เลขอะไรครับอันนี้เลขอะไรการอย่าตอบตอบได้ตอบช้าหน่อยยี่สามนะฮะ <c oughs> อ่าเลขไม่ค่อยออก ยี่สิบเออ่านี้ยี่สิบอันนี้ยี่สิบสามยี่สิบอันนี้ยี่สิบสองนะครับเดี๋ยวผมเคลียร์ใหม่ก่อนยี่สบยิบสามใช่ป่าวะนั่นแหละช่างมันนะครับยีิบสามครับถูกต้องถัดไปครับ อันนี้อันนี้ยากหน่อยอันนี้ยิใส่ <laughs> ใช่ครับพี่ยิบห้าครับอ่าถูกต้องอันนี้ครับอันนี้ล่ะครับล่ะ อันนี้แหละครับอันนี้ล่ะ,นนละให้ตัวเองหน่อยครับทำไปได้ตาลายแล้วนะเนี่ยตาลายจริงนะบอกเลยโคตรเก่งเก่งมากพี่ก็พยายามตอบกันนะปบมือให้ตัวเองหน่อยครับ โอ้หผมไม่เคยไม่เคยเล่นอย่างนี้กับรุ่นไหนใน,ะน,ร,นรุ่นแรกนะเว้ยเชื่อไหมเชื่อเถอะนะฮะและคงไม่มีอีกแล้วเพราะแม่งตาลายชขอโทษน,นะชิบหายเลยครับตาลายชิบหายเลยครับแต่เก่งมากครับพี่นะฮะเขามีแต่คดีคิดไว้ดีกรับมองไว้ต้องแจกรางวัลแล้วแหละเรียนครั้งแรกโคตรงงใช่ครับพี่ทําไมพี่ถึงเข้าใจกันง่ายจังวะ ผมก็คิดว่าผมไม่ได้สอนดีกว่าเดิมเลยนะผมก็สอนเผลอเผอแย่กว่าเดิมอีกแต่แบบเฮ้ยทุกคนดูดูจีเนียสอ่ะดูเก่งะนะครับอ่ะเรามาวิเคราะห์กันดีกว่าเทียบแต่ละจุดนะครับชุดนี้คือชุดนี้ถูกไหมชุดนี้คือชุดนี้นะครับมันก็จะแบ่งได้ประมาณนี้มีทั้งหมดสี่แท่งเนาะก็คือก้อนนี้แล้วก็นี่สี่แท่งก็มีก้อนนี้นะครับประมาณนี้ อ๋อนักเรียนมีของนักเรียนดูหลายรอบเค okay. นะฮะไปอ่ะอันนี้นะครับเราเห็นภาพนี้ลองจินตนาการก่อนนะว่าหชั่วโมงจะเป็นยังไงอันนี้คือฝึกเฉยๆนะครับลองฝึกดูก่อนผมให้เวลาคิดประมาณสัก10บวินะครับถ้าเราเห็น4ี่ชั่วโมงเนี้ยหนึ่งชั่วโมงจะหน้าตาประมาณไหนลองคิดดูคิดเล่นๆนะครับไม่มีถูกไม่มีผิดเดี๋ยวเฉลยให้ดูกัน ปับป๊บๆๆๆๆปึ่งมันก็จะเป็นประมาณนี้ถูกมั้เพราะว่าราคามันก็เหมือนไม่ได้วิ่งอะ่ะเดี๋ยวลงเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเดี๋ยวขึ้นก็คืออยู่ที่เดิมนั่นแหละเนาะก็ถูกต้องนะครับปึ๊บทําไมราคาถึงขึ้นอย่างงี้อันนี้ไม่ทราบบางคนบอกเฮ้ย hey, มันไม่มีวอลุ่มโคดทําไมมันถึงขึ้นได้นะครับไม่ทราบเหมือนกันเนาะแต่ว่าโครงสร้างเนี้ยจะเจอบ่อยนะทิ้งไส้เล็กๆเ,เป็นเนื้อทีเล็กๆแล้วก็ปิดเป็นแท่งใหญ่ เหมือนกันที่ผมว่าที่ดูตอนแรกจําได้ไหมจีเจที่ผมบอกว่าถ้าแท่งเนี้มันปิดแบบนี้นะถ้าแท่งนี้มันปิดอย่างนี้นะจําที่ผมว่าได้ไหมผมบอกว่าไปอย่างนี้แนะ่นอนก็จะ้า,ายกันมันเป็นโครงสร้างที่เกิดขึ้นซ้าแล้วซ้าเล่านะครับก็จะเหมือนกับเทปนี้แท่งนี้ก็คือแท่งนี้อะไรประมาณนี้นะครับเหมือนกันเลยเนาะซึ่งจุดไหนเป็นจุดไหนข้างบนนี้ ค,คือตรงนี้จุดปิดราคาปิดนี่ปิดนี่นะครับจุดเปิดราคาปึแบบ๊บตรงนี้นะครับแล้วก็ข้างล่างนี่คือนี่นะฮะอันนี้คือจุดที่มันไซเ์ทั่วไปปกติก็ไม่ได้มีอะไรเนาะทีนี้เมื่อราคาเป็นอย่างนี้ครับเราเห็นแล้วแหละว่าเออราคาเนี่ยทาเฟมหนึ่งชั่วโมงนะครับโครงสร้างมันเปลี่ยน แต่พอเรามาดูไทม์เฟรมสีชั่วโมงเนี่ยเอ้ยแท่งนี้เป็นแท่งใหญ่นะราคาควรจะขึ้นต่อถูกไหมถ้าดูแค่สี่ชั่วโมงใช่ครับอย่างที่บอกว่าเมื่อเราเล่นไทม์เฟรมไหนเราควรเชื่อไทม์เฟรมนั้นแต่คอนเซปต์นี้ก็เป็นคอนเซปต์ที่มันย้อนแย้งเต็มเหมือนกันนะคือผมขอเปลี่ยนใหม่แล้วกันฟังอีกรอบหนึ่งนะครับการเทรดจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่สามารถโฟกัสไทม์เฟรมใดไทม์เฟรมหนึ่งได้ถูกไหมเราต้องดูหลากหลายไทม์เฟรมนะที่บางคนถามว่าอืม แล้วพี่ควรเชื่อไทม์เฟรมที่เราเล่นหรือควรเชื่อไทม์เฟรมใหญ่คําตอบคือควรเชื่อทั้งสองนะครับขึ้นอยู่กับสภาพตลาดขึ้นอยู่กับหลายๆอย่างปัจจัยในวันนั้นบางวันไทม์เฟรมใหญ่มันจะนำไทม์เฟรมเล็กบางวันไทม์เฟรมเล็กจะนำไทม์เฟรมใหญ่ฟังอีกรอบนะครับบางวันไทม์เฟรมใหญ่มันโชว์ว่าขึ้น แล้วมันก็ขึ้นต่อแบบนี้จริงๆต่อให้ไทม์เฟรมเล็กโครงสร้างมันเปลี่ยนแต่มันก็จะขึ้นแบบนี้ต่อตามไทม์เฟรมใหญ่เอาใครนีนก่อนเข้าใจพิมพ์หนึ่งไม่เข้าใจพิมพ์สองเนี่ยหนึ่งชั่วโมงอะ่ะโครงสร้างมันเปลี่ยนละมันบอกว่าลงแต่มันก็กลับตัวขึ้นอีกรอบหนึง่งเพราะมันอิงตามไทม์เฟรมใหญ่เข้าใจพิมพ์หนึ่งไม่เข้าใจพิมพ์สองเอาอีกรอบหนึ่งนะอย่างเนี้ยถ้าเราดูแค่หนึ่งชั่วโมงอะ่ะ พี่ว่ามันขึ้นหรือลงอ่ะดูแค่หนึ่งชั่วโมงมันขึ้นหรือลงหนึ่งขึ้นสองลงถ้าดูแค่หนึ่งชั่วโมงมันลงถูกปะเพราะโครงสร้างมันเปลี่ยนแล้วนะครับแต่ถ้าดูแค่สี่ชั่วโมงมันขึ้นหรือลงหนึ่งขึ้นสองลงขึ้นเพราะฉะนั้นอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้คือมันไม่มีตายตัวครับบางวัน ราคาก็วิ่งตามทม์เฟรมใหญ่หมายความว่าอะไรหมายความว่าต่อให้ทม์เฟรมเล็กมันโว์มันจะลงเดี๋ยวมันก็จะวิ่งขึ้นแบบนี้ต่อแบบนี้ต่อต่อต่อเพราะว่าทม์เฟรมใหญ่มาต้องการจะขึ้นบางวันจะเป็นอย่างนี้ครับทม์เฟรมใหญ่จะขึ้นด้วยความที่วอลลุ่มเยอะแต่ก็โดนทม์เฟรมเล็กเป็นแกนนนำกดลงมาเห็นภาพไหม เข้าใจพิมพ9ไม่เข้าใจพิมพ์7สรุปให้ฟังสั้นก็คือว่าแต่ละวันไม่เหมือนกันวันนี้ทม์เฟรมใหญ่อาจจะนำทับทม์เฟรมใหญ่โชว์ว่าขึ้นเดี๋ยวชันขึ้นพรุ่งนี้ทม์เฟรมเล็กอาจจะนำทา์เฟรมใหญ่ทม์เฟรมเล็กโชว์ว่าชันลงแต่ทม์เฟรมใหญ่โชว์ว่าชันขึ้นเดี๋ยวมันลงนะครับประมาณนั้นนะเพราะฉะนั้นไม่มีตายตัว เพราอย่างนี้ถามว่าเอาทาไมอ่ะก็ทาเฟรมใหญ่มันจะขึ้นนี่นะครับทาไมมันถึงลงก็ทําเฟรมเล็กโครงสร้างมันโชวลงนะมันก็ลงแต่ถามว่าถ้าท้ายสุดมันจะขึ้นแบบนี้ต่อได้ไหมก็ได้มันก็จะขึ้นแบบนี้ต่อนะครับเนาะนะไม่มีอะไรแน่นอนบนการเทรดฟอร์เรกนะครับหราคนที่ฟังมจนจบแล้วนะครับรู้สึกว่าชอบสไตล์การเทรดแบบนี้ชอบในสี่ผมสอนนะครับผมมีคอร์สเพิ่มเติมให้ตามที่พูดไปตออต้นคลิปเนาะถ้าสนใจเรียนนะผมสามารถฟังต่อได้เลยครับ สำหรับคนที่ฟังคลิปนี้มันจบแล้วนะครับรรู้สึกว่าชอบเนื้อหาชอบในสิ่งที่ผมสอนให้ในคลิปนี้นะครับอยากเรียนมากกว่านี้อยากรู้ลึกมากกว่านี้ถามว่าผมเนี่ยมีคอร์สเพิ่มเติมให้ไหมคำตอบคือมีนะครับเป็นการสอนเทรดกราฟเปล่าลว้ลวนนะครับอ่านไพ่เซกชันเนาะแบบว่าไม่ต้องมโนกราฟอีกตลอดชีวิตเลยนะครับเพราะว่าการสอนตรงนี้จะเป็นการสอนตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนถึงขั้นแอดวานซ์ขั้นสูงเลยเองเราสามารถอ่านกราฟเปล่าได้สามารถเข้าใจพฤติกรรมแท่งเทียนได้เลยน,นั่นเองนะครับราคาที่ผมจะขายให้บอกเลยว่าถูกมากแต่เเนนื้อหาี จัดเต็มอัดแน่นแน่นอนนะครับรวมเนื้อหากว่า15ชั่วโมงนะครับคือต้องบอกว่าถ้าที่อื่นเอาสิ่งที่ผมสอนตรงนี้ไปขายเนี่ยจะมีเห็นหลักหลายหมื่นแน่นอนแต่ของผมเนี่ยขายแค่ราคาหลักพันเท่านั้นเองนี่ก็คือหน้าตาเนื้อหาคร่าวๆที่ผมจะมีให้ในคอร์สเรียนคอร์สนี้เป็นการสอนผ่านเว็บไซต์ออนไลน์เนาะเป็นคลิปวิดีโอนะครับเราสามารถมาเรียนซ้ํามาทบทวนมาเรียนตอนไหนก็ได้เรียนเมื่อว่างเรียนที่ไหนก็ได้เลยน,เนั่นเองนะครับเนื้อหาเนี่ย ครอบคุมทั้งหมดตั้งแต่พื้นฐานเลยนะมือใหม่จนถึงเราสามารถเป็นเทรดเดอร์เต็มตัวได้นั่เนเองนะครับตั้งแต่การเทรดไม่ไปเลย ไปจนถึงวิธีการเข้าเทรดจนเป็นเลยนะในการเทรดกระเป๋าล้วนๆนครับนี่คือเนื้อหาทั้งหมดจะมีทั้งหมด4บทเรียนนะครับบทเรียนแรกก็คือในเรื่องของพื้นฐานนั่นแหละเนาะว่าต้องเข้าใจอะไรบ้างนะครับแทงเทียนเป็นยังไงบ่งบอกอะไรแล้วบ้างข้อมูลต่างๆเนาะขั้นกลางนะครับนี่คือแบบพอเรามีพื้นฐานแล้วก็มาอีกขั้นหนึ่งนะคขั้นนี้ก็จะแอดวานซ์ขึ้นไปอีกส่วนสุดท้ายก็คือในเรื่องของขั้นสูงเลยนะครับจะเป็นวิธีการเข้าเทรดสไตล์ที่แบบว่าใช้ ทักษะทั้งหมดที่เราเรียนมานะครับในการเข้าเทรดนั่นเองไม่ต้องพึ่งอินดิเคเตอร์นะใช้แค่การเปล่าอ่านแค่ไ i ่เซ็กชันเท่านั้นนะครับแต่จริงๆแล้วนะครับผมยังไม่อยากให้ตัดสินใจรีบลงเรียนเร็วจนเกินไปนะบางคนเห็นหุ้อ้สอนดีจังเลยคลิปนี้ลงเรียนเลยดีกว่าอย่าพึ่งนะครับผมแนะนาว่าให้เราเสารเวลาตัวเองนะครับประมาณสัก3าชั่วโมงนะครับมานั่งดูคลิปนี้ก่อนเป็นคลิปที่ผมได้ทําการสอนลงไปฟรีๆในช่อง YouTube ของผมนะครับเป็นก็คิดซะว่าเป็นเนื้อหาพรีวิวเบื้องต้นในคอร์สเรียนนั่นแหละนาว่ เมื่อเราเข้ามาในคอร์สเราจะเจออะไรประมาณไหนบ้างนะครับลองมาดูก่อนคลิปนี้ถ้าเรารู้สึกว่าชอบเนื้อหาในคลิปนี้นะครับชอบตายการสอนในคลิปนี้ก็ค่อยมาตัดสินใจลงเรียนเพราะว่าเนื้อหาในคลิปนี้ก็เป็นเนื้อหาที่ผมเนี่ยได้ทําการเอาไปสอนในคอร์สเรียนตัวนี้เป็นส่วนหนึ่งต้องใช้คำว่าเป็นส่วนหนึ่งในคอร์สเรียนนั่นเองนะครับเรามาดูคลิปนี้ก่อน3ชั่วโมงดูให้จบนะครับเราค่อยตัดสินใจลงเรียนว่าเราจะเรียนไหมน,นั่นเองนะครับ แล้วก็ถ้าอยากรู้ว่าสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยมันจะใช้ได้จริงไหมนะครับก็ลองมานั่งไล่ๆดูในคลิปในช่องผมนั่นแหละมีหลายร้อยคลิปเลยนะครับลองมาย้อนดูว่าผมผ่านอะไรมาบ้างมีสอนอะไรไปบ้างแล้วก็ได้กําไรเท่าไหร่ติดลบเท่าไหร่ยังไงบ้างอย่างของผมเนี่ยมีวิเคราะห์ฟังหมดเลยนะครับอย่างเช่นอันนี้เนาะอาทิตย์เดียวนะครับกำไรสามแสนกว่าบาทก็มีให้ดูนะครับจากกําไรเท่านี้มาเป็นติดลบก็มีให้ดูนะครับคือผมเนี่ยโชว์ทุกอย่างให้ดูหมดเลยทั้งแพ้ทั้งชนะไม่ใช่แค่ชนะอย่างเดียวนะครับแพ ไม่เสียเลยอันนี้ก็ไม่ใช่นะครับอย่าง,งนี้เนาะบทเรียนปี2019นะครับติดลบหลักล้านอะไรอย่างนี้ก็มีนะครับผมก็ลองมาไล่ดูได้นะครับหรือถ้ามันยังไม่จุใจนะครับลองเลื่อนดูใต้คลิปวิดีโอนี้เนาะก็จะเลื่อนมาด้านล่างจะเห็นว่ามีคําว่าจุดเข้าเทรดออกเทรดทั้งหมดตรงนี้นะครับลองกดจิ้มลิงก์นี้เข้าไปดูนะครับก็จะมาเจอกับ เพลย์ลิสต์นี้นะผมซึ่งเพลย์ลิสต์นี้เป็นเพลย์ลิสต์ที่ผมทําการบันทึกไว้ให้ดูนะครับว่าเฮ้ยสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยมันสามารถใช้ได้จริงนะกระบวนการคิดเป็นยังไงบ้างนะครับมีแพ้มีชนะอะไรก็ว่ากันไปเนาะก็โชว์ให้ดูหมดเลยนะครับเพื่อที่เป็นเหมือนกับว่ารีวิวเบื้องต้นให้ดูอีกนั่นแหละนะครับผมว่าในคอร์สเรียนเนี่ยเรียนไปจะได้อะไรบ้างอะไรประมาณนี้ก็ลองมาย้อนดูได้นะครับใต้ลิงก์นี้เลยนะครับใต้คลิปดี็อนี้จิ้มลิงก์ตรงนั้นนั่นแหละนะครับสำหรับคน ได้ไหมเราเรียนแค่แท่งเที่มคำตอบคือได้ครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ากราฟนับปัจจุบันตอนที่เราเห็นกันทุกวันเนี่ยมันคืออะไรครับ มันก็คือแท่งเทียนถูกไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเราเข้าใจเรื่องของแท่งเทียนนะครับเราสามารถเทรดได้แน่นอนนะครับอย่างเช่นว่าสมมุติเราเห็นการาฟวิ่งขึ้นแบบนี้นะครับแล้วมันต้องทําอะไรต่อมันต้องมีการพักตัวลงกับตัวลงก่อนใช่ไหมแสดวมันต้องเป็นยไงต่อครับมันต้องลงต่อหรือเปล่าไม่ใช่ครับมันต้องมีการทําแนวรับแบบนี้แล้วก็วิ่งขึ้นต่อถึงจะขึ้นต่อหรือไม่ก็ราคาเนี่ยมีการทะลุโซนนี้ลงมาเป็นแท่งใหญ่ๆแบบนี้เพื่อจะลงต่ออะไรประมาณนี้นะครับนี่คือเบื้องต้นเนาะเราสามารถเทรดได้โดยใช้แค่แท่่่งงเเเเทีียยยนนะครรัับไมมตตตต้้้อออใชิิด์แแววล และบอกได้เลยนะครับว่าเนื้อหาที่ผมสอนให้ในคอร์สเนี้ยไม่มีที่ไหนในประเทศไทยสอนนะครับผมเนี่ยเป็นเจา้าแรกๆเป็นคนแรกๆเลยที่นําเนื้อหาแบบนี้เข้ามาสอนนั่นเองเพราะว่าเป็นการเทรดกราฟป่าล้วนบางคนบอกเฮ้ยเทรดกราฟป่าเขาเทรดทั่วไปใช่ครับแต่ว่าบางที่ก็จะมีอะไรครับมีไอซไซเพิ่มมาด้วยมีดิเวเรนซ์มีใช้เทรลไลน์อะไรแา้แต่ของผมเนี่ยไม่เหมือนที่ไหนแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นการเทรดกราฟป่าล้วนอ่านไพ่เซ็กชั่นอ่านพฤติกรรมราคานั่นเองนะครับไม่ได้มามนโนกราฟว่ามันต้องขึ้นต้องลงติดเทลเไลไลน์ ไม่ใช่นะครับเราอาจพฤติกรรมแทงเทียนเอาล็อกเทรดตามหน้างานนะครับมันก็จะง่ายนั่นเองนะฮะแต่ต้องบอกว่าเทคนิคตรงนี้อย่างที่บอกนะครับไม่ได้ชนะ100%นะมีแพ้มีชนะเป็นเรื่องปกติลองไปย้อนดูคลิปจุดเข้าเทรดออกเทรดผมนะครับหรือแม้กระทั่งในช่องผมเนี่ยเทรดชนะก็มีเทรดแพ้ก็มีแต่พอมาหักลบกบนี่กันแล้วนะครับมันก็จะชนะนั่นเองนะครับวินเล่ยอยู่ที่ประมาณ55%นะครับผมถึงประมาณ60%เท่านั้ท่านเองถามว่าทำไมมันน้อยจังคือมันประมาณนี้แหละ รจริงๆแล้วเนี่ยวินเลทประมาณนี้ถือว่าโอเคแล้วบางท่านเนี่ยจะโดนโค้ดบางท่านนะครับหลอกนะครับบางสถาบันหลอกว่าเฮ้ยวินเลทเขา80%ซึ่งถามว่ามีจริงไหมไม่มีหรอกฮะถ้าคนที่วินเลท80%จริง,รงๆนะครับเขาจะมีทุนนุนโอ้โหเป็นหลักหมื่นล้านแสนล้านไปแล้วเพราะว่าวินเลท80%นี่หมายความว่าเราเข้า100เรดใช่ไหมเราแพ้แค่20เราชนะตั้ง80นะครับเท่านั้นมันไม่มีหรอกชีวิตจริงนะครับมันจะอยู่ประมาณนี้ส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นคอร์สท,ที่มันใช้ได้จริงนะ จะอยู่ประมาณนี้ก็ลองตัดสินใจพิจารณาดูออเองนะครับว่าอยากโดนขายฝันหรืออยากขายที่มันจริงๆแบบนี้นะผมไม่โกหกไม่ปกปิดอยู่แล้ว สำหรับคนที่สนใจสมัครเรียนคอร์สต,ตัวนี้นะครับผมมีโปรโมชั่นให้นะครับรลดราคาจาก8,599บาทเหลืออยู่ที่7,599บาทซึ่งราคาเนี้ยถือว่าถูกที่สุดแล้วนะผมถ้าเทียบกับสิ่งที่สอนให้ในคอร์สเรียนนี้นะผมแล้วก็บอกได้เลยว่า,าที่อื่นทั้งสิ้นที่ผมสอนให้ในคอร์สนี้ไปขายนะครับต้องมีราคาหลักหมืน่นให้เห็นแน่นอนแต่ว่าผมขายแค่ราคาหลักพันไม่ทุกคนเนี่ยจับต้องได้และเข้าใจเนื้อหารเรียนตรงนี้ได้จริงนั่นเองนะครับถ้าสนใจสมัครเรียนนะครับติดต่อมาได้ที่ ID@ ไลนีแอเดียแอด MJ อแล้ว่าสนใจ799ับ กวนเป็นพี่พิมพ์มาตามที่เปะเลยนะครับว่าสนใจจะให้ก้าเนาะผมได้รู้ว่าทักมาสนใจอะไรต้องการจะซื้ออะไรนั่นเองจะได้คุยกันง่ายนั่นเองนะครับถ้าเกิดพิมพ์รายตรงนี้ไม่เจอสามารถสแกนเคียวโค้ดขวามือได้เลยนั่นเองเนาะร,ราคาตรงนี้ต้องบอกก่อนว่าอาจจะมีการปรับขึ้นในภายหลังนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าคอร์สเนี้ยตัวเนื้อหาจริงอ่ะมันหลักหมือนด้วยซ้ำเนาะแต่ว่า ผมขายให้แค่ราคานี้ก่อนเพื่อทุกคนเนี่ยจับต้องได้นะครับคือเมื่อก่อนมันไม่ได้อยู่ราคานี้หรอกนะแล้วก่อนราคามันถูกกว่านี้เยอะมากแต่ผมก็ปรับขึ้นมาเรื่อยๆทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนอน,นั่นเองครับผมแต่ว่าช่วงเนี้ยผมว่าราคามันก็โอเคแล้วอยู่ก,กลางๆไม่ได้แพงมากไม่ได้ถูกมากจนเกินไปก็คิดว่ายังคงราคานี้ไว้อยู่แต่ไม่รู้ว่าจะอีกนานแค่ไหนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมาเจอคลิปนี้นะตอนนี้ก็ถือว่าโชคดีอยู่ที่ขายคอตัวนี้ราคาที่7,59บาทอยู่่นเอองครบผย่่่าาาาทีกวจะมีการปรับขึ้นในภายหลังนะลองกเข้ามาสอบถามก่อนก็ได้ว่าราคคาาาเนนียังป็ร้อยู่นัืนเองนะครับผมอา่าใจสมบอก เรียนต่อมาเลยที่ไลน์ไอดีแอดเอ็มเตรงนี้นะผมมีแอดด้วยนะแล้วก็ทักมาว่าสนใจเจ็ดเกา้าเก้ารูปป้พิมพ์ตามนี้ไปเป้เลยจะได้คุยกันถูกต้องนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูรีวิวเพิ่มเติมกันดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างสหรับคนที่ลงเรียนไปแล้วนะครับที่ลงคอร์สสอนธรรมดาแล้วแหละนะผมเป็นคอร์สคลิปิดโรราคาห้าพันห้เก้บาทนะครับแต่ว่าพี่คนนี้เขาลงไวนะผมเขาลงตั้งแต่เดือนพฤศจิกาย,ยนนะผมเพราะนั้นราคาก็อยู่ที่4599นั่นนเองะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเนาะอัน,นเก้าเป็นรีววิที่พี่เาส่งมาให้ดูนะครับจะเห็นว่าตามรูปภาพนี้นะครับคือ คุณพี่เขาเนี่ยทำกำไรได้อยู่ที่15,000บาทนะครับเติมเงินเข้าไปเนี่ยอยู่ที่14,000เนาะแต่ว่าได้กำไรมา100%เลยนั่นเองนะครับก็จะเห็นว่าตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนนะครับถึง16ธันวาคมนั่นเองก็คือ1เดือนนะครับได้กำไร100%เลยนั่นเองอันนี้คือรีวิวที่พี่เขาส่งมาให้ดูนะครับซึ่งก็ตามนี้เลยนะครับทุนอย่างน้อยแต่นี่คือการครั้งแรกที่สัมผัสพอที่โต100%นะครับส้อยเปอร์เนน้ล็นต์นะสมกไรนั่นเองนะครับ ประโยคที่ผมชอบทีวว่สุดก็คือประโยคนี้นะครับช่วยปั้นพอร์ตผมได้ดีมากๆเลยเนาะอันนี้ขออนุญาตเซ็นเซอร์ไว้เพราะว่าเป็นข้อความที่ค่อนข้างจะไพรเวทนิดนึงนะครับอันนี้ก็เป็นพี่อีกท่านหนึ่งนะครับผมที่เขาได้ทําการตัดสินใจลงคอร์สเรียนตัวนี้นะครับก็เขาเขียนว่าขอบคุณมากนะครับสาวันที่ผ่านมาเนี่ยผมนั่งได้ดู YouTube เนาะของโค้รหลายคลิปน่าจะประมาณ15%นะครับ เขาบอกว่าดูหลายคลิปนะแต่แค่สิเอพราะอะไรครับเพราะว่าคลิปในช่องผมเนี่ยมันเยอะมากพี่เขาบอกว่ามันว้าวม,มากเลยนั่นเองนะผมมีในเรื่องคงสร้างราคามีวิคฟิลเบรกเอาคีนัฟฟิโป,ปนีซึ่งเนื้อหาทั้งหมดนี้นะครับจะเป็นเนื้อหาในคอร์สเรียนเนาะสามารถที่จะอิงตามนี้ได้เลยนั่นเองอีกท่านหนึ่งนะครับอันนี้เป็นรีวิววันที่20ธันวาคมนะก็จะเห็นว่าพี่เขาทักมานะครับว่าผมขออนุญาตทักไลน์ส่วนตัวนะครับผมต้องขอบคุณโค้ดมากๆครับที่ให้โอกาสผมได้เรียนคลิปปรรรรรรระบบบกกกาาาาาาเเเเเททดดดีีีมมมมมมๆออัวว่่่ผผยงนไคแลล้้้้็ตขขูใจ ปรากฏว่า2วันนะครับชนะ11ไม้แพ้2ไม้นะครับทำกำไรได้9ก้าร้อยเหรียญนะต้องย้ำก่อนว่าตรงนี้บางคนเห็นเฮ้ยโ,โอ้โหกำไรเยอะจังลงเรียนดีกว่าต้องบอกกันเลยนะครับว่ามันไม่ใช่นะครับคือคุณพี่บางคนเนี่ยเขาเรียนรู้ได้ไวนะครับตั้งใจจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แค่2วันก็ได้กําไรเยอะแล้วหรือบางคนเนี่ยใช้เวลาเป็นเดือนก็มีมันขึ้นอยู่กับตัวเราเองนั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยผมก็เลยต้องแย้งไว้ก่อนว่าเออมันไม่ใช่การการันตีนะว่าจะได้กําไรเท่านี้ไม่ใช่นะฮะนี่เป็นแค่หนึ่งในตัวอย่างนั่นเอง อีประการหนึ่งที่ผมได้ก็คือเดลเรคของ mindset ในการเทรดทาให้ไม่เครียดนะครับไม่หมกมุ่นมีเวลาเป็นของตัวเองมากขึ้นและทําลงได้จริงเนาะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นรีวิวที่ผมชอบอีกอันหนึ่งเนี่ยนะเพราะว่าเป็นการรีวิวจริงๆอันนี้ก็เป็นพี่ท่านเดิมนะผมก็จะเห็นว่าอันนี้อาจจะมีผมเคยโชว์ให้ดูแล้วนะเพราะพี่ท่านเนี่ยเขาก็ลงเรียนมานานแล้วนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยวันที่15ธันวาคมนะพี่เขาก็ทักมาโชกกำไรอีกแล้วเนี่ยเนาะผมซึ่งก็คือหน้าตาประมาณนี้เขาเขียนว่าหลังงจาาากกกกกเเเเรรรีียยนนนนนนน็็ฝึมมื่่่ออออๆิบตต้้ททุุ30 200 นั่นเองนะครับก้อนนี้คือรูปภาพพอร์ตที่พี่เขาโชว์ให้ดูนะครับมีการฝากเงินจริงๆนะครับแล้วก็มีการถอนเงินจริงจะเห็นได้ว่ามันคือบัญชีจริงไม่ใช่บัญชีเดโมนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าสัปดาห์นี้กําไร300เหรียญนะผมเพิ่งแน่นอนว่ากําไรขนาดนี้ก็คือได้ค่าคอร์สคืนไปแล้วนั่นเองนะครับอ่ะประมาณนี้อันนี้ก็เป็นรีวิวเพิ่มเติมที่ผมเพิ่งทําการอัปเดตมานะครับเนาะวันนี้วันที่3ตุลาคมนะครับก็อนนี้ประมาณนี้นะครับนี่ผมเป็นการคุยกับนักเรียนที่เขาลงเข้าาาาามมนนนนนครัับออีีกกกท่่ึผววุ้ยใเา จากติดลบ27เหรียญนะครับกลายเป็นได้กาไรเพิ่มมาที่99เหรียญเนาะซึ่งเขาก็มีการอัดคลิปมาให้ดูด้วยนั่นเองตรงจุดนี้นะครับเป็นรีวิวบางส่วนเนาะที่ผมได้ทําการบันทึกมานะครับจากโทรศัพท์มือถือนะครับแต่ว่าการรีวิวเนี่ยก็จะมีไล่มาตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะครับจนถึงแบบช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนั่นเองนะครับ,นะรบก็ผมสอนทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่3มรุ่นเนาะรีวิวตรงนี้จะเป็นการรีวิวแบบเรียนฟรีนั่นเองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูนะว่าของฟรีจะดีแค่ไไไหหนนนนนนแแล้้้วถาาบบบขขของงเเสเนเนีียิจะะดดึปดนนครั เรามาดูก่อนเลยอันนี้ของฟรีนอ็อกรูปภาพแรกนะครับก็เป็นการรีวิวว่าโอเคเขามีการเรียนแล้วเอาไปใช้เข้าเทรดได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูรีวิวจากประสบการณ์ที่ใช้นะครับจากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว,ว่านี่คือคอร์สฟรีนะครับความรู้เรื่องแท่งเทียนขั้นสูงหายากมากนะครับความรู้แบบนี้ส่วนใหญ่จะเจอแต่คนเอาเอนดีมารีวิวมาสอนสุดท้ายนี้ขอบคุณมากๆอันนี้คือรีวิวที่1่เดี๋ยวเราไปดูอีกท่านหนึ่งแล้วกันนะครับผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยได้รู้มาก,ก่อนซึ่งปกติผมแกเเออาาวลลคคนนงิปใ YouTube Took Tik หรืี่ แกะและลองผิดลองถูกเอาเนะครับเพราะว่าทางก็พูไม่สนับสนุนเนาะซึ่งตรงนี้ผมก็ได้เปิดสอนฟรีแล้วก็มีหลายคนเนี่ยได้ความรู้จักตรงนี้ไปใช้ได้จริงเลยนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นรีวิวอีกท่านหนึ่งนะครับก็ในกลุ่มเหมือนกันเป็นรุ่นที่3ผมสอนทั้งหมด3รุ่นเนาะนะครับก็จะมีรุ่น1รุ่น 2- รุ่น3แต่ส่วนใหญ่จะเป็นรีวิวในรุ่น3นะครับรุ่น1 2ก็มีแต่ว่าแคปมาค่อนข้างน้อยเอาเป็นว่ามาดูแค่รุ่น3ก็พอละกันนะครับน่าจะมากพอแล้วแหละท่านน,น จากที่ไม่ค่อยรู้นะครับย้ำนะว่าจากที่ไม่ค่อยรู้ผมค่อยๆสอนแล้วให้มีส่วนร่วมในการตอบทําให้ฝึกคิดไปด้วยนะครับเวลาสอนสดขอบคุณที่ทุ่มเทในการสอนมากกันนี้เป็นหนึ่งรีวิวนะครับขอบคุณโคชปอมากค่ะดูคลิปย้อนหลังอยู่เนาะสอนดีมากครับจากใจที่ไปเรียนที่อื่นมาได้ความรู้เข้าใจแนวคิดให,ใหม่เห็นไหมครับบางคนที่เขาไปเรียนจากที่อื่นมาเนี่ยเขาก็รีวิวว่า ดีเหมือนกันนั่นเองนะครับอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับบางคนจะสงสัยว่าทำไมเวลารีวิวมัน,มนใกล้ๆกันเพราะว่านี้ผมสอนเสร็จผมก็ขอให้พวกพี่เขาเนี่ยรีวิวมาเลยนั่นเองแถวเวลามันก็เลยอาจจะไล่เรียกันตรงนี้เนาะคอมเมนต์นี้ผมชอบมากนะครับเป็นในกลุ่มนะครับพิมพมาว่าคอสแอดวานซ์แบบนี้หายากนะครับที่จะสอนกันฟรีในโซเชียลมีเดียแค่แนวรับแนวต้านอ่านแนวโน้มราคาขายกันหลักหมื่นฮนะรหรือ2 0 0 0มืขึ้นไปซึ่งอยากให้คนเชื่อโรงเรียนสองรอบเนี่ยรอบ2เนี่ย ลงทุน2อ,อย่างคือเวลาและอินเทอร์เน็ตนะครับก็รุ่น1รุ่น2ผมสอนฟรีนะครับพี่เขาก็เลยพิมพ์เซลล์ไปประมาณนี้ยอมรับเลยครับว่าสอนเข้าใจง่ายที่สําคัญความรู้ของดีแน่นมากๆวงเล็บนี่ยังเนะรียนไม่จบนะครับยังเรียนไม่จบแต่บอกว่าโอเคมีของดีเยอะซึ่งผมกล้าพูดได้เลยว่าหลายๆคนเนี่ยเข้ามาเรียนนะครับประมาณ99%ไม่เคยรู้เทคนิคแบบนี้ที่ผมสอนมาก,ก่อนเลยเป็นการล้างสมองดูกราฟแบบใหม่เลยนะครับโค้ดสอนละเอียดมากค่ะโชคดีที่มาลงเรียนทันได้ความรู้ใหม่ๆไปต่อยอดเยอะมาก ขอบคุณโค้ชนะคบที่แบ่งปันความรู้นะครับประมาณนี้นะจริงๆมีอีกเยอะนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยๆไล่ดูไปแล้วกันนะครับถ้าใครที่เบื่อก็สามารถข้ามไปช่วงอื่นได้เลยนะครับได้ความรู้ใหม่เยอะเลยโฟเล็กดีอย่างนี้นี่เองขอบคุณคุณปอนะครับสอนดีใส่ใจรายละเอียดมากค่ะลูกสึกอัดแน่นไปด้วยความรู้แต่สําหรับมือใหม่บางคนนะครับไม่มีความรู้มาก่อนจังงต้องทบทวนซ้ําแน่นอนนะครับเพราะว่าเนื้อหาบางเนื้อหาเนี่ย มันจะเป็นเนื้อหาที่ใหม่เลยนะครับประมาณ99%ที่ลงเรียนกับผมเนี่ยไม่รู้เนื้อหานี้มาก่อนนะครับแต่บอกได้เลยว่าคุ้มแน่นอนอีกท่านหนึ่งได้ปรับ m i n d s e t ใหม่ได้เรียนรู้ลึกๆของกาเอะไรพวกนี้นะครับผมจะเราไปดูตัวอย่างอื่นๆกันอีกนะครับอันนี้ก็คือการที่เขาส่งเทนให้ดูเนาะสอบถามผมมาเฮ้ยเข้าแบบนี้ได้ไหมหลังจากที่เรียนจบมาอะไรพวกนี้นะฮะรีวิวสุดท้ายแล้วกันเนาะนะครับประมาณนี้จากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว่านี่คือคอสฟรี free. ความรู้เรื่องแท่นเทียนขั้นสูงเนี่ยหายากมากนะครับความรู้ เนาะมันนี่เหมือนเราจะอ่านไปแล้วใช่ไหมครับโอเคงั้นเรามาดูนี้ดีกว่าผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยรู้มาก่อนนะครับซึ่งปกติต้องแกะเอาเนาะอันนี้เราไดาจะอ่านไปหมดแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งลวกันตัวอย่างสุดท้ายจริงๆนะครับเข้าเรียนแค่วันแรกวันที่2ตามดูในคลิปค่ะเริ่มเข้าใจแท่งเทียนและการเคลื่อนตัวการเปลี่ยนแปลงแท่งเทียนมากขึ้นสอนเข้าใจชัดเจนเลยค่ะต้องขอบคุณมากๆนะคะที่ช่วยใสอนแบบรฟรีไม่มีค่กนะครับประมาณนี้เลยนะอันนี้ก็เราได้อ่านไปแล้วแต่เมื่อสักครู่นี้รูปภาาพมมันนนนเห็ไ่่่คครรรบบบด้้ใแแตงลว คอสเอร์วับนี้หายากนะครับปกติจะ2องหมื่นขึ้นไปใช่ไหมประมาณนี้ก่อนอื่นผมแสดงความยินดีด้วยนะผมถ้าคุณพี่ฟังมาถึงช่วงนี้แสดงว่าสนใจจริงที่เข้ามาเรียนด้วยกันเนาะดูเรียบร้อยดูทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับก็ถ้าสนใจสมัครเรียนนะผมรบกวนติดต่อมาได้ที่ l ล n e ID ตรงนี้เลยนะครับ @mjopo นะผมมีแอดด้วยเนาะแล้วก็ทักมาว่าสนใจ7จ็ดนะครับผมจะได้รู้ว่าทักมาเพื่อต้องการจะซื้อคอสเรียนนั่นเองเนาะ,ะอย่างที่บอกว่า เพราะตัวนี้คุ้มที่สุดแล้วนะครับที่อื่นเราไปขายเนี่ยหลักหมื่นแน่นอนนะครับมีไม่ว่าจะเป็นหมื่นต้นหมื่นปลายแต่ว่าผมขายราคานี้เป็นการเทรดกับเปล่าเนาะถูกกไม่แพงเกินไปไม่ถูกเกินไปนะครับราคาพอดีพอดีนะครับถ้าสนใจก็ทักมาได้ตามนี้เลยนะบอกได้เลยว่านี่คือการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดแล้วนะครับบางคนที่มันแพงจังเลยราคาขนาดนี้ต้องลองถามเนี่ยดูก่อนครับว่าเราเติมเงินให้กับพอร์ตเนี่ยไม่รู้เท่าไหร่แล้วถูกต้องไหมครับเราเติมเงินให้กับตลาดไม่รู้กี่บาทแล้วจะดีกว่าไหมเ้่าเงินตรงนั้นเนี่ย มาลงในความรู้ก่อนเพราะต้องถามก่อนว่าทุกวันที่เราเสียเนี่ยเพราะอะไรหนึ่งแหละเราอาจจะโอเวอร์เทรดสองอาจจะเทรดไม่เป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าคนที่ไม่มีความรู้อะต่อให้เราเทรดเยอะแค่ไหนอะยังไงก็เสียนะเพราะนั่นจะดีกว่าไหมเท่าเงินที่เราเติมพอร์ตเนี่ยมาลงคอตรงนีก้ก่อนบอกเลยว่า ยังไงก็คุ้มค่าหน่นอนเพราะเป็นการลงทุนในความรู้นะครับไม่ลงตอนนี้ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าในโอกาสหน้าผมปรับราคาขึ้นแล้วอันนั้นก็ต้องขอแสดงความโทษไปล่วงหน้าเลยแล้วกันนะครับนาะอเพราะว่าบางทีเนี่ยอาจจะมาเจอคลิปนี้ช้าไปนะครับนาะซึ่งผมก็ทําอะไรไม่ได้มากกว่านั้นนะครับแต่ว่าณตอนนี้ถ้าเห็นคลิปนี้อยู่ก็คือตามนี้เลยราคาอยู่ที่75.9นะครับนะ้อแต่ก็ลองทักมาสอบถามดูก่อนได้ว่าราคานี้อยู่ไหมรอบดท้ายครับถ้าสนใจติดต่อไม่ได้เลยนะผมไลน์ตรงนี้เลยนั่นเองหรือสแกนเคอร์โค้ดขวามือตรงนี้ก็ได้ นะครับนอนแล้วทักมาว่าสนใจเจ็ดห้าเก้านะครับก็ขอบคุณทุกคนมากที่ฟังคลิปนี้มันจบหวังว่าจะได้เจอกันในคลาสเรียนนะครับผมสวัสดีครับ